ลาล่าอาสยามโพสต์คืนอิสระให้เธอกับมือกลองก้องห้วยไร่ค่ะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของลาล่าอาสยามกับมือกลองของนักร้องหนุ่มก้องห้วยไร่แฟนๆต่างเชียร์ให้ทั้งคู่ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันซึ่งล่าสุดนั้นทำเอาคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักครั้งนี้ของลาล่าอาสยามที่ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวคล้ายจบความสัมพันธ์กับตูนมือกลองของวงก้องห้วยไร่โดยเธอได้เขียนข้อความบอกว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวร้านสแต็กแดกตับของพี่อีทนะจบทุกคู่แม้กระทั่งเราฮ่าๆๆขอคืนอิสระให้เธอต่อมาในช่องใต้คอมเมนต์ก็มีคนถามว่าอุ๊ยโสติลาล่าเข้ามาตอบว่าโสดจ้าในขณะที่ตูนฝ่ายชายได้เข้าคอมเมนต์เพื่อลาล่าตอบกลับว่าเพื่อคุณไงคะเพื่อเราในเมื่อไม่คุยกันแล้วจะไม่ได้ต้องมีอะไรติดขัดก็คืนอิสระให้กันนะคะเอาแบบที่คุณชอบไม่ต้องคุยกันนั่นเองค่ะ